สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนดังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูวันพีซเกาะเดรสโรซ่าตกใจเลยเอ๊ะเฮ้ยพี่วันดีคืนดีแม่งนึกจะรีวิวมังงะก็รีวิวช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีหนังของน้องจอยแต่ว่าอยากหามังงะดูบวกกับว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ไล่ตามดูวันพีซอยู่เพราะว่าเราได้ข่าวกันมาแล้วนะว่าวันพีซมันจะมีเดอะมูฟวี่ภาคใหม่ก็คือวันพีซฟิล์มเรดนะครับผมแล้วก็มีโปรโมที่เป็นแชงอย่างดีนะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ไม่มีทางหลบสปอยได้ผมโดนสปอยหมดแล้วได้มีโอกาสดูฉากบางฉากตามโซเชียลเท่านั้นเองแต่ว่าเนื้อเรื่องอ่ะปัจจุบันน่ะดูเข้าไปถึงช่วงเกาะโซแล้วผมรู้สึกว่าช่วงจังหวะจากเรโรซ่ามาโซเนี่ยมันมีช่วงเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอย่างแรกอ่ะพูดก่อนเลยอย่างแรกก็คือตอนที่เราอยู่ช่วงเรโรซ่าเนี่ยกับตอนที่เข้ามาเกาะโซแล้วเนี่ยมันเหมือนมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานบางอย่างคือผมไม่แน่ใจในงานเบื้องหลังนะว่าเขาเปลี่ยนทีมหรือเปล่าแต่ความรู้สึกผมอ่ะดูปั๊บเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนทีมหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานบางอย่างเพราะว่าตอนก่อนเรโรซ่าเนี่ยมันจะ cover ตอนประมาณสัก629จนถึง746ถ้าใครดูในก่อนเรโรซ่าก็จะมีวิธีการทำงานอีกแบบนึงวิธีการทำเอฟเฟคการทำแอนิเมชันเคลื่อนไหวต่างๆในรูปแบบนึงพอเข้าไปเกาะโซปั๊บไตเติ้ลเปลี่ยนแม้กระทั่ง CG ในการใช้บอกชื่อตอนก็เปลี่ยนอย่างเช่นแบบเมื่อก่อนก็จะมีการบอกชื่อตอนก่อนแล้วค่อยเข้าซีนแต่ว่าตอนเข้าเกาะโซแล้วนะมันจะมีเปลี่ยนลำดับนิดนึงเป็นไฮไลท์ก่อนแล้วก็ทิ้งภาพช่วงเหตุการณ์บางอย่างอย่างเช่นกำลังคุยกันอยู่ไฮไลท์ปุ๊บๆๆๆแล้วก็ทิ้งที่หน้าใครบางคนโดยที่ทิ้งจังหวะแล้วก็ขึ้นชื่อตอนอะไรเงี้ยมันมีวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปวิธีการนำเสนอที่เปลี่ยนไปเลยมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีวิธีการเปลี่ยนแหละแต่จริงๆวันพีซเขาก็เปลี่ยนเหมือนผ่านหนึ่งอาร์คก็เปลี่ยนทีนึงอาร์คช่วงเกาะทะเลทรายพอเปลี่ยนเป็นเกาะต่อไปก็จะเปลี่ยนทีนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้คือเห็นชัดหน่อยอีกสาเหตุนึงนะที่ผมเลือกพูดเรื่องเกาะเดรสโรซ่าเพราะว่าผมว่าช่วงเกาะเดรสโรซ่าเป็นช่วงที่มันและเล่าเรื่องดีมากก่อนเข้าเนื้อหาอีกอย่างนึงนะคลิปนี้ผมจะอินเสิร์ตน้อยหรือแทบจะไม่อินเสิร์ตเลยนะเพราะว่าผมได้เห็นข่าวเนาะที่น้องต้อมเขาเอามาอัปเดตให้ฟังเรื่องของยิงแดงของทางโตเอะแอนิเมชันนะครับผมที่เชือดไก่ให้ลิงดูไปแล้ว1ช่องนะไม่รู้ว่ามันจะลามมาถึงประเทศไทยไหมหรืออะไรแล้วแต่ละแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราทำตามที่เขาอยากให้ทำไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอินเสิร์ตผมพูดไว้ก่อนนะว่าอาจจะอินเสิร์ตน้อยถึงไม่อินเสิร์ตเลยที่ผมบอกว่าเลือกมาพูดถึงเกาะเรโรซ่านะตอนนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตอนเกาะเรโรซ่าโคตรมันเลยแล้วเล่าเรื่องโคตรดีไอ้การเล่าเรื่องโคตรดีเนี่ยหลักๆเลยที่อยากจะชมก็คือการเกลี่ยบทให้ตัวละครต่างสังเกตว่าตัวละครในเกาะเรดโรซ่าเนี่ยทุกคนจะมีเหตุการณ์เป็นของตัวเองแล้วเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันโคตรดีอ่ะเหมือนอย่างซินยอพิงอย่างเงี้ยออกมาตัวตลกเราตลกผมก็ฮาแต่ว่าโอเคนะวันพีซมันมีตัวละครบ้าๆบอๆอย่างนี้อยู่แล้วนะแบบเอ้ยคาแรคเตอร์บ้าๆบอๆรั่วๆหลุดติดคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยสไตล์จานโอดะเขาเนาะเราก็เห็นอยู่แล้วเราคิดว่าเป็นตัวละครโจ๊กเว้ยอาจจะไม่ได้มีบทโดดเด่นอะไรละมั้งเพราะว่าจริงๆตอนเข้ามาเกาะเรโรซ่าเนี่ยซินยอพิงก็ไม่ได้โดดเด่นนะมันก็ไปเล่นเรื่องของเล่นอยู่ร่วมกับคนได้การแข่งขันชิงผลเมระของ S ตัวผู้บริหารหลายๆคนเราก็ได้เห็นนะแต่ว่าซินยอพิงเนี่ยช่วงแรกๆไม่เด่นเลยพอถึงช่วงเวลาที่ซินยอพิงเขาจับคู่สู้กับแฟงกี้เนาะแล้วเขาก็ย้อนเชี่ยเป็นการปูภูมิหลังของตัวละครรองนะต้องพูดว่าตัวละครรองนะได้แบบโคตรดีเลยเพราะว่าตัวละครซินยอพิงเนี่ยไอภาพลักษณ์อะที่เราเห็นว่าอะไรของมันวะแต่งตัวปัญญาอ่อนแต่งตัวแบบไอเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยมันมีเหตุผลเมียแม่งจะตายมันพยายามแต่งตัวเพื่อต้องการให้เมียแม่งยิ้มได้ไอ้เหี้ยตอนที่เขากำลังเล่าภูมิหลังของซินยอพิงผมนี่แม่งตบเข่าฉาดเลยแบบเชี้ยเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการแฟลชแบ็กวันพีซเขาก็จะมีแฟลชแบ็กนะสเต็ปของเขาอะแบบเล่ามาไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่างก่อนนะเล่าไปก่อนให้เห็นปมก่อนให้เห็นปมต่างๆปมต่างๆแล้วปมต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดแทรกไปด้วยตัวละครที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปสไตล์ของอาจารย์โอดาแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการ
สร้างคำถามให้ได้มากที่สุดในการเริ่มเข้าอาร์คแต่ละอาร์คเราลองแยกอาร์คแต่ละอาร์คเป็นเหมือนหนังแต่ละเรื่องซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์โอดะน่าจะเขียนแบบนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเฮ้ยอาจารย์โอดะเขาวางไว้ยาวหรือไกลหรือใกล้แค่ไหนนะอันนั้นเรื่องนั้นผมไม่พูดละกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะครับผมคนที่จะรู้จริงๆก็คืออาจารย์โอดะกับคนที่ทำงานกับแกเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าผมคาดเดานะครับจากสิ่งที่ผมสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเขียนอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็มักจะดูกันเป็นอาร์คเปรียบเทียบ1อาร์คต่อหนัง1เรื่องโดยที่ตัวผู้เขียนเนี่ยจะมี mind map หรือมีเค้าโครงของตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวละครในลิสต์ที่กูเคยทำมามีใครบ้างแล้วเวลาเล่าเหตุการณ์ต่างๆเอ้ยภาคนี้เรดโรซ่าเฮ้ยเอาตัวละครอะไรมาดีวะซาโบเอ้ยลูฟี่มาถึงช่วงนี้แล้วซาโบออกได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากเรดโรซ่าเนี่ยเราจะได้เห็นดราก้อนมากขึ้นแล้วเราจะได้เห็นลูฟี่ที่เติบโตมากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่การเอาชนะเจ็ดเทพโจรสลัดและมันจะไปสู่การโค่นสี่จักรพรรดิแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวมันจะไปไวมากเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มหยอดหนักแล้วเนี่ยเขาก็จะมีไมล์แมปของเขาเนาะในการเขียนอาร์คแต่ละอาร์คให้เปรียบเทียบเหมือนหนังแต่ละเรื่องโดยการที่วันพีซทำแบบนี้อยู่มาตลอดก็คือระหว่างอาร์คอ่ะมันจะมีเหมือนเหตุการณ์เล็กๆอย่างเหตุการณ์ที่ขั้นระหว่างเรดโรซ่ากับเกาะโซเนี่ยพวกลูฟี่ก็จะไปเจอเหมือนคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำแล้วมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่กินผลเพโตที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตได้นั่นแหละครับวันพีซจะทำแบบนี้อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะคิดว่าทางอาจารย์โอดะน่าจะมีวิธีการวางเส้นเรื่องประมาณนี้แหละแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่เราอยากรู้นะส่วนตัวผมก็ได้ส่วนตัวผมอยากรู้มากเลยการวางโครงเรื่องระยะยาวแบบเนี้ยอย่างไรให้มันแบบยังเข้มข้นยังสนุกคือถ้าเป็นแฟนวันพีซจริงๆเราเอนจอยอยู่แล้วล่ะถูกไหมเราเอนจอยอยู่แล้วนะครับผมมันก็มีบางช่วงที่เล่าเว่นเว้อบ้างอย่างเอาจริงๆช่วงย้อนถ้าตอนเก่าๆเลยนะตอนที่ย้อนอดีตนามิช่วงนั้นใครยังจำได้บ้างอืดๆนิดนึงนะอืดๆนิดนึงนะครับจำได้มึงเล่าแล้วอีกโหไม่ผ่านง่ายโหกี่สิบตอนวะเนี่ยเหี้ยเฉพาะของนามิย้อนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงอืดๆอยู่นะครับผมแต่พอเราเริ่มหลงไหลมันอ่ะเราจะมีความสนุกในจุดที่เราได้รับข้อมูลว่าเอ๊ะนี่คือผู้มีพระคุณของตัวละครตัวนี้โอเคเก็บจำอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าทำอย่างไรให้สามารถเขียนได้แบบมันเชื่อมโยงขนาดนี้อย่างเช่นสิ่งบางสิ่งตัวละครบางอย่างของบางอย่างเนี่ยเขาหยอดมาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆด้วยซ้ำไปเขาเล่าอย่างไรเขาใส่มาอย่างไรถ้าเราสังเกตดีๆเราก็พอที่จะเชื่อมโยงเอางี้ละกันเชื่อมโยงกับวิธีคิดเชื่อมโยงกับมุมมองของเราได้อย่างเช่นการที่จะเล่าอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยๆหนึ่งสิ่งต้องมีแน่ก็คือบันทึกเอาไว้ก่อนหรือจดจำเอาไว้ก่อนนะครับมีคลังข้อมูลของตัวเองไว้ก่อนว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เป็นมาอย่างไรถึงแม้ว่าตัวละครบางตัวอาจจะยังไม่มีรายละเอียดอะไรแต่มันก็ต้องมีความเชื่อมโยงบางอย่างเป็นลูกน้องใครสนิทกับใครพลังอาจจะไม่แน่นอนแต่มีความสัมพันธ์บางอย่างที่ผูกไว้บ้างแล้วเล็กน้อยต้องการตัวละครใหม่ในอนาคตเข้ามาเติมเมื่อตัวละครตัวนั้นออกตัวละครตัวเนี้ยถึงจะชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันสำคัญในการวางแผนก่อนจะเขียนมากกว่าการเขียนบทอีกอย่างนึงคือการเขียนบทไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีการวางแผนก่อนจะเขียนสมมุติวันนี้คุณอยากจะเขียนเรื่องอะไรก็ได้สักเรื่องนึงคุณจะเริ่มจากอะไรถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเรื่องเขียนบทมาไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีประสบการณ์ก็อาจจะเริ่มต้นจากกางกระดาษขึ้นมาแล้วก็เช้าวันหนึ่งถูกไหมครับหรือไม่ก็การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มเขียนเรื่องสักเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเริ่มแบบนั้นไปทุกครั้งเราอาจจะเริ่มจากบิ๊กไอเดียที่มันเด่นๆก็ได้สมมุติเราอยากจะทำหนังที่เป็นหนังที่ไม่ใช่บิ๊กไอเดียสดใหม่มากนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่แหละนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นคนแรกเราแค่อยากจะเป็นนักเล่าหนังที่สนุกๆคนนึงคุณก็ทำรีเสิร์ชเลยแต่การทำรีเสิร์ชระวังนะครับอย่ายกของเข้ามาทั้งหมดให้เรามีของในหัวเยอะๆสมมติเราดูไปสักพักเราเริ่มรู้สึกว่าอยากทำหนังซุปเปอร์ฮีโร่สักคนว่ะทุนไม่ต้องเยอะเอาแบบสมมตินะนึกง่ายๆตอนนี้เลยสมมุติเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยกมือเมื่อไหร่ทุกอย่างจะต้องหยุดแล้วช่วยคนโดยการที่ยกมือคนจะโดนรถชนยกมือแล้วมันหยุดอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเนเพอร์เจอร์ไปก่อนนะก็เริ่มจากบิ๊กไอเดียนะครับบิ๊กไอเดียง่ายๆหรือไม่ก็เริ่มจากบิ๊กไอเดียแบบทำเรื่องเต่ากับกระต่ายแต่ทำเรื่องเต่ากับกระต่ายให้แบบว่าเป็นเรื่องราวหลังจากมันแพ้เกิดอะไรขึ้นกระต่ายแพ้เต่าด้วยวิธีการแบบนั้นน่ะกระต่ายแค้นแน่นอน
ทำหนังสแลชเชอร์กระต่ายไล่ฆ่าเต่าเพราะความแค้นจากการแข่งขันเนี่ยพอเราเริ่มจากบิ๊กไอเดียใช่ไหมเราก็เริ่มครีเอทมนุษย์กระต่ายขึ้นมาเลยเปรียบเทียบว่ามันเป็นโลกหลังระเบิดนิวเคลียร์ก็ได้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์แม่งล่มสลายไปแล้วไม่มีแล้วมีแต่สัตว์ที่เดิน2ขาและรูปร่างเหมือนมนุษย์แล้วเป็นกระต่ายเคยวิ่งแพ้เต่าแล้วแม่งวันนี้คือมาฆ่ามันมาฆ่าเต่าเพราะกูแม่งเสียศักดิ์ศรีมากกระต่ายคือวิ่งเร็วกูวิ่งเร็วกว่ามึงมันเสียศักดิ์ศรีที่สุดเลยเหี้ยมันเสียศักดิ์ศรีที่สุดเลยนะเว้ยเรื่องเต่ากับกระต่ายอ่ะกระต่ายแม่งเสียศักดิ์ศรีสุดเลยโดนล้อไปอีก100ปี1000ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นแม่งแค้นมากกระต่ายอาจจะให้ลุกแบบเหมือนโจรหน่อยแล้วเต่าก็เป็นเหมือนอาจารย์ฮะอาจารย์เป็นคุณครูก็ได้ลากรูปร่างเนิร์ดๆหน่อยแต่เป็นเต่าไงแล้วก็ให้มีไล่ฆ่าไล่ฟันกันอะไรประมาณนี้นะครับผมจะสังเกตว่าหลังจากที่คุณฟังผมไปเนี่ยคุณก็จะพอมองเห็นแล้วว่าอ๋อเฮ้ยมันสามารถหยอดนะนี่หยอดนั้นเข้าไปได้นี่หว่านี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการคิดเรื่องต่างๆบางทีเราอาจจะเริ่มจากบิ๊กไอเดียอะไรสักอย่างโยนลงมาซึ่งผมเชื่อว่าทางฝั่งอาจารย์โอดะเขาก็มีวิธีคิดที่น่าจะประมาณนี้แหละมันไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่ประมาณนี้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ยากสำหรับการเขียนวันพีซก็คือมันเป็นการ์ตูนที่มีมานานแล้วคำว่าการ์ตูนที่มีมานานก็คือข้อมูลมันเยอะมากเรื่องนี้ต้องสู่ฮกอาจารย์โอดาเพราะว่าการเขียนหนังหรือเขียนเรื่องราวที่มันมีข้อมูลมานานแล้วนะมันส่งผลความยากหนึ่งอย่างก็คือคุณพลาดไม่ได้คุณลองนึกภาพว่าอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าอาจารย์โอดาเนี่ยแม่งโอ้โหแม่งเขาคือเจ้าของเรื่องเราเชื่อเขาไปหมดแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะครับที่คนเขียนจะลืมหรือเผลอเขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมโดยที่เจ้าตัวไม่ทันรู้ตัวจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักเขียนหลายๆท่านนะครับที่เขียนเรื่องที่เป็นระยะเวลายาวๆนานๆแต่ส่วนใหญ่นะบางคนก็จะมีคลังมีสมุดของตัวเองเอาไว้นะครับบางคนก็ใช้วิธีการเขียนไว้เลยนะว่าตัวละครนี่หนึ่งแล้วก็เขียนเป็นประวัติของแต่ละละครใส่ไว้ในสมุดของตัวเองมีเป็นเหมือนคล้ายๆแบบคลังของตัวเองเลยอะคิดอะไรออกเขียนไว้เนี่ยผมว่าไอ้จุดที่ยากคือการที่ทำยังไงให้เราบริหารข้อมูลที่มันมหาศาลของการ์ตูนที่มีมาหลายปีหลายสิบปีแล้วอะให้มันยังคงอยู่ตอนเนี้ยซึ่งตอนเดสโรซ่าเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ดีแล้วตอนเดสโรซ่าเนี่ยนอกจากวิธีการกระจายบทผมว่าเดสโรซ่ากระจายบทดีตัวละครทุกตัวทั้งฝั่งผู้ร้ายและฝั่งคนดีอ่ะพูดงี้แล้วกันนะครับผมพอจบเรื่องอะผมมีความรู้สึกมันเท่ากันอะตอนคร็อกโคไดยังไม่รู้สึกจบแล้วคร็อกโคไดจะรู้สึกอยู่เท่ากับลูฟี่ขนาดนี้คำว่าเท่ากันคือเรามีความรู้สึกว่าทั้งสองฝั่งมีเหตุผลนะซึ่งจริงๆโดฟามิงโก้เนี่ยก็เป็นเด็กที่เติบโตมาท่ามกลางความระยำของสังคมอะเอาง่ายๆนะครับถูกความระยำของสังคมหล่อหลอมมาแล้วตอนที่โอ้ตอนที่ย้อนอดีตอะคุณโคลาซอนเฮียกระชับไอ้ที่รู้สึกสั้นมากไม่รู้ว่าเป็นด้วยเหตุผลอะไร1มันสั้นจริงๆหรือ2เนื้อหามันแน่นนอกจากมีคอนฟลิกต์มีปัญหาของตัวลอที่เป็นโลกไอ้โลกหินเงินหินอะไรอะที่อายุสั้นน่ะแล้วก็ต้องไปเอาผลโอเปเพื่อมารักษาอีกแล้วก็ยังมีของโคลาซอนอีกที่มีความเชื่อเรื่องคนตระกูลดีพอมีความเชื่อเรื่องคนตระกูลดีก็มีเรื่องข้อมูลของคนตระกูลดีที่เป็นเหมือนปฏิปักษ์กับพวกเผ่ามังกรอีกแล้วยังมีเรื่องโดฟามิงโกอีกที่เป็นพี่น้องกับโคลาซอนเป็นพี่น้องกันแต่แม่งเสือกความคิดต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดฟามิงโกกูมีมายด์เซตว่ากูคือเผ่ามังกรฟ้านะเว้ยแล้วกูทำไมจะต้องมาอยู่กับพวกมนุษย์สกปรกพวกนี้เหี้ยกูฆ่าพ่อตัวเองเพื่อที่จะหวังว่าแบบกลับขึ้นไปอยู่กับเผ่ามังกรฟ้าขึ้นไปอยู่จุดเดิมที่พ่อกูสละมาคือพ่อกูอยากสละแต่กูไม่ได้อยากสละกูอยากมีอำนาจแบบนั้นพ่อกูมันโง่เองกูไม่ได้โง่เหมือนพ่อกูเพราะฉะนั้นฆ่าพ่อตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่นึกภาพมันเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนี่คือการ์ตูนนะเว้ย แล้วมันอยู่ภายในอาร์คของเบรดโรซ่าที่ยังไม่หมดอีกนะมันยังมีเรื่องของคนภายในตระกูลดาชาลิคูอีกลูกสาวที่ไปรักกับชาวบ้านเลยจริงๆเป็นนักเลงไงนะเป็นคนที่แบบไอ้เหี้ยไม่มีอนาคตเลยนะครับผมถูกราชาลิคูมาก็คือเหมือนเป็นทหาร
มือขวาของราชาลิคุแม่งรักกันกับลูกสาวตัวเองอะไรอย่างนี้อีกและยังไม่พออีกยังมีข้อมูลของจีซัสเบอร์เจสที่เข้ามาตอนแรกจะมาเอาผลเมราเมระแต่ก็ซาโบแม่งไล่ไปก่อนเนี่ยแม่งนึกภาพทั้งหมดเนี่ยแม่งคลังข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคือจุดที่ยากในการที่เขียนงานวันพีซและมันไม่ใช่เรื่องของการเล่ายังไงให้สนุกและคือเล่ายังไงให้สนุกอะวันพีซมาเป็น20ปีอะผมเชื่อว่าอาจารย์โอดะเนี่ยเขามีวิธีการทำให้มันสนุกอยู่แล้วคือการทำให้มันสนุกอะมันเป็นเทคนิคมากกว่าการเขียนเรื่องและผูกคลังข้อมูลต่างๆให้มันเข้ากันมันมีทริคที่เราสามารถเซตเป็นจุดเป็นจุดได้มากกว่าอย่างเช่นควิกคัทหรือการให้เห็นลูฟี่ปล่อยพลังมันยังมีเซตอัพที่เราพอยังจับต้องได้ชัดเจนว่ามันทำแบบนี้ฮิตคนดูทำแบบนี้เคยทำมาแล้วแล้วคนดูไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องว่าแค่ความสนุกอะผมเชื่อว่าทางฝั่งอาจารย์โอดาเขาคงมีวิธีการที่มาร์กเป็นจุดๆเอาไว้แล้วแหละว่าเฮ้ยวันพีซมันเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องการเล่าเรื่องอ่ะแล้วเบลนข้อมูลต่างๆให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันและให้มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยอันนี้ยากเพราะว่าวันพีซโดยเฉพาะในตอนเกาะด้วยโรซ่าเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องสั้นหลายๆเรื่องอ่ะที่เล่าอยู่ภายใต้เหตุการณ์ใหญ่ๆหนึ่งเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์เนี่ยมันจะไปจบตรงที่หัวใจหลักที่จะปลดล็อกปัญหาของตัวละครหลายๆตัวกู้สถานการณ์ให้กลับฟื้นคืนมาเป็นปกติได้กู้เดรโรซ่าขึ้นมาได้ก็คือการโค่นโดฟามิงโกแต่การโค่นโดฟามิงโกก็ไม่พออีกเพราะว่าการ์ตูนวันพีซต้องมีต่อถูกไหมครับมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้มันก็มีการเชื่อมโยงว่าโดฟามิงโกเนี่ยเป็นเหมือนพ่อค้าตลาดมืดนะนามแฝงคือโจ๊กเกอร์ทำอาวุธส่งให้สี่จักรพรรดิไคโดนะครับเชื่อมโยงไปอีก นี่ที่ผมพูดเนี่ยแม่งยังไม่หมดเลยนะถ้าถามผมตอนนี้นะผมเพิ่งไล่ดูถึงโซอันดับ1ผมให้เรดโรซ่าเลยอันดับที่2เหรออันดับที่2เหรอตอนที่เสีย Going Merry ตอนนั้นเศร้าอยู่แล้วใครเป็นแฟนมันพีชร้องน้ำตาแตกไอ้เหี้ยร้องไห้โฮแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเกาะที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมว่าเล่าง่ายๆสเกลไม่ใหญ่มากแต่ผมมองว่ามันสะท้อนคำว่าเพื่อนนะคือเกาะที่อุซบอยู่เกาะที่อุซบอยู่ผมชอบกิมมิกมากมันเป็นกิมมิกของการที่ไอ้กลุ่มอุซบเนี่ยมันอยู่กับเด็กแถวบ้านน่ะแล้วแกล้งทำว่ากูเป็นโจรสลัดเพราะความรู้สึกกูคือกูอยากเป็นโจรสลัดเว้ยแต่กูเป็นคนขี้ขาดโกหกชาวบ้านไปวันๆจมูกยาวๆอะไรอย่างเงี้ยใครมาก็จะแบบโดนโกหกว่ากูมีลูกน้องเป็นหมื่นเป็นแสนคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปเล่าให้เด็กแถวบ้านฟังก็คือโม้ทั้งหมดตัวเองไม่เคยได้ไปไหนตัวเองไม่เคยได้มองเห็นส้นตีนเลยทั้งนั้นอะโม้แต่ลูฟี่แม่งคือลูฟี่อ่ะเรารู้อยู่แล้วนะลูฟี่เป็นคนที่เอาจริงๆ mindset ของลูฟี่ก็คือเป็นมนุษย์คิดบวกคิดบวกสุดๆทุกอย่างคิดบวกบวกไปหมด4จักรพรรดิกูก็บวกบวกทุกคนบวกทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ลูฟี่ไม่คิดจะบวกนะครับก็คือเป็นมนุษย์คิดบวกนะครับพอเจอคนอย่างอุซบเนี่ยมันเหมือนคนละขั้วแล้วลูฟี่เค้าก็เห็นอะไรบางอย่างในตัวอุซบแหละว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งนะมึงจริงๆมึงเป็นลูกผู้ชายด้วยจริงๆมึงมีของจริงๆมึงมีนั่นมีนี่อ่ะแล้วทุกอย่างอ่ะทั้งคู่ผ่านมาได้ผมว่าจริงๆอ่ะถ้าผมถามผมชอบนะเกาะของอุโซปอ่ะอันดับ2เป็นเกาะนั่นแหละลองลงมาก็จะเป็นพวกแบบว่าเกาะของคอกโคไดเกาะท้องฟ้าตอนที่ไปตามช็อปเปอร์ก็สนุกดีแต่ถ้าลองจากด้วยโรซ่าผมว่าเกาะอุโซปอ่ะผมชอบนะครับผมแล้วก็การดูการ์ตูนวันพีซสมมุติใครที่ยังดูไม่ไกลมากแล้วก็ได้เห็นข่าวเหมือนกันเนาะว่าจะมีวันพีซฟิล์มเลสจำเป็นจะต้องติดตามไหมต้องตามให้ทันไหมถึงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไล่ๆดูไล่ๆเก็บก็ได้อย่างเรดโรซ่าเนี่ยมันคัฟเวอร์ตอนที่629ถึง742ช่วงนี้113ตอนประมาณนั้นนะครับแต่ว่าการดูการ์ตูนนานๆอย่างเงี้ยถนอมสายตาด้วยครับด้วยออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด vermovies ลด100บาทไปเลยรู้สึกว่าปัจจุบันมันไป EP นักไหนที่ผมอยู่เนี่ยมันไป EP ที่ 1,200 แล้วมั้งประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมไล่ตามไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่ดูใกล้ๆผมเนี่ยก็มาตามไปพร้อมกันได้ผมก็เก็บนี่แหละวันละตอนสองตอนวันละตอนสองตอนเปิดตอนอาบน้ำแป๊บเดียวก็จบยังไงซะนะครับขอขอบคุณผู้สนใจดีนะครับแว่นออปตัสนี่ตัวนี้นะครับคือแว่นออปตัสรุ่นลิมิตเลสนะครับผมของผมที่ใส่อยู่เนี่ยจะเป็นตัวเลนเรติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ตัวนี้เป็นลิมิตเลสโกนะ
มันจะมีโกลกับซิลเวอร์อีกก็คือเป็นเงินกับเป็นสีทองอย่างนี้ยังไงซะขอขอบคุณผู้ทำใจดีออฟตัดไว้นะที่ดีด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดเวิร์มูฟวีสครับลด100บาทครับผมขอบคุณออฟตัดด้วยครับขอบคุณครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้เนาะก็คือเป็นความรู้สึกหลังดูนะครับในความรู้สึกหลังดูมาคุยกันมันๆนะครับดูหนังจบแล้วมาคุยกันดูการ์ตูนจบแล้วมาคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้ผมกะจะไปดูไอ้นี่แหละโตเกียวรีเวนเจอร์เจมายเขาป้ายยาผมไว้นานแล้วนะครับไม่ได้ดูสักทีเดี๋ยวได้ดูแล้วเพราะว่ามีกำลังคือเขิมจากโฟคิงด้วยกำลังคือเขิมเลยโฟคิงเนี่ย ไปซ้ำมาแล้วก็ยังสนุกไอ้เหี้ยสนุกจริงแต่ว่าใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานั้นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนก็กดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกแต่ถ้ามองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ